และนี่คือการใช้มือถือเป็น full body trackerสวัสดีครับผมข้อค้ากล่องจาก Channel คาดบอกเกมมิ่งครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้มือถือเนี่ยเป็น Full Body Tracker ทำอย่างไรไปดูกันเลยครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมเป็นอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีมือถือทั้งหมด5เครื่องขึ้นไปครับมือถือที่ผมใช้สำหรับงานนี้นะครับผมก็จะเป็นมือถือที่รองรับ Wi-Fi 5G ทั้งหมดเลยด้วยสาเหตุที่เพราะว่าผมได้ลองใช้กับมือถือที่เป็นตัว2.4G แล้วผลปรากฏว่ามันดีเลย์มหาศาลมากเลยครับผมคือผมยกขาไปแล้วคือตัวอวตารเนี่ยยังไม่ยกขาตามเลยผมขอแนะนำว่าให้หามือถือที่รองรับสัญญาณ Wi-Fi 5G ดีกว่าครับสำหรับแอปที่จะต้องติดตั้งในมือถือนะครับมันคือโปรแกรมอะไรก็คือโปรแกรม OverTracker นะฮะเดี๋ยวเราสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะผมก็เข้า Play Store ขึ้นมาอย่างงี้นะเสิร์ชหาตามนี้ฮะOwTracker นะตัวข้างบนนะฮะ OverTracker เสิร์ชไปเสร็จปุ๊บมันจะเจอเขาว่า OverTrack ตัวโลโก้สีเขียวตรงนี้นะฮะอ่ะกดตรงนี้ขึ้นไปจากนั้นก็ทำการติดตั้งได้เลยครับผมสำหรับมันจะได้ผลสำหรับมือถือใหม่ๆนะมือถือรุ่นเก่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการต้องทำยังไงต่อไปนะฮะโอเคเมื่อทำการติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดออกมาเนี่ยสแกนแป๊บนึงเปิดโอเคตอนนี้ก็ได้มาละOvertracker นะในการลงแอปพลิเคชัน Overtracker ในกรณีที่มือถือของคุณเป็นมือถือจีนหรือว่าเป็นมือถือ Huawei รุ่นใหม่หรือเป็นมือถือรุ่นเก่ามากที่ Play Store เนี่ยไม่สามารถให้คุณดาวน์โหลดตัว Overtracker ได้ทำตามดังนี้ครับวิธีการก็คือคุณก็คือไปโหลด APK จากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใน description ครับถ้าหากว่าคุณยังไม่สามารถลงได้ผมจะมีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งคือเป็นลิงก์ที่บอกวิธีการลง APK ให้กับมือถือจากแหล่งไฟล์ที่ไม่ใช่จาก Play Store ครับเป็นไฟล์จากภายนอกนะฮะจะมีอยู่ลิงก์นึงผมลงไว้ตรงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ผมดาวน์โหลดไฟล์ตัว APK OverTracker มาแล้วนะฮะผมก็ทำการเปิดตรงที่ไฟล์ manager ของมือถือเนี่ยตอนนี้ผมก็กดนี่ครับ OverTracker ไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วทำการติดตั้งกด install โอเครอสักครู่นะฮะโอเคแล้วจากนั้นก็ open ถ้าติดขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโปรแกรมที่จะใช้ใน PC นะครับก็จะมี Salam VR Server OVR Advanced Setting ซึ่ง2โปรแกรมนี้ผมได้สอนวิธีการลงและวิธีการใช้ในคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะลงในช่องรายละเอียดนะฮะโปรแกรมที่จะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือโปรแกรม OverTrack ครับขั้นตอนในการลงโปรแกรม OverTrack นะครับผมตอนแรกก็ดาวน์โหลดจากที่ลิงก์ผมลงไว้นะฮะโอเครอโหลดแป๊บนึงโอเคครับจากนั้นก็เปิดไฟล์ขึ้นมาก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะคุณจะได้ไฟล์ในโฟลเดอร์ OverTrack Delete นะโอเคมาวางไว้บนเดสก์ท็อปเลยก็ได้นะไฟล์ไม่มีอะไรมากครับผมจากนั้นกดเวอร์ที่ไฟล์เราไปที่ไฟล์ OverTrack Overlay OverTrack Overlay ตรงนี้นะมามันจะขึ้นตรงนี้ OverTrack VR เราบนคลิกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะให้เรา install โปรแกรมก่อนโอเคจากนั้นเราก็ restart Steam VR นะฮะโอเคครับหลังจากที่รีสตาร์ทรอบหนึ่งแล้วก็ลองเปิด OverTrack Overlay ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ขั้นตอนนี้คือพอถึงขั้นตอนตรงนี้เสร็จปุ๊บคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็คือเห็นอย่างนี้เราจะเพิ่งตกใจว่ามันไม่ทำงานนะฮะจากนั้นก็เปิด Salam VR Server ขึ้นมาเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับคือการเชื่อมต่อ OverTracker เข้าไปใน PC นะฮะทำยังไงบ้าง นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือมือถือที่จะต้องใช้ร่วมกับ PC นะฮะต้องเข้าอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นว่าผมเนี่ยใช้เน็ตเวิร์กเป็นของ Huawei Wi-Fi 6นะฮะตอนนี้คือตัวของ PC ผมใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้อยู่นะครับผมมือถือทุกเครื่องก็ต้องใช้ Huawei Wi-Fi 6ทั้งหมดเลยนะฮะไปโอเคครับผมขั้นนี้คือขั้นตอนแรกนะฮะเปิดมือถือมาเรียกโปรแกรม OverTrack VR ออกมานะฮะขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ้าขึ้นหมายถูก4ตัวนี่แสดงว่าใช้งานได้ละขั้นตอนต่อไปครับผม connect ไปที่ connect ครับผมมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะฮะให้เรา
ดูว่าIP ของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับไปที่ Network ตรงรูปสัญญาณ LAN ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดคลิกขวานะฮะไปที่ Open Network and Internet Setting นะครับผมมันจะขึ้นตรงนี้ออกมานะฮะให้เราไปที่นะครับผม Property ตรงนี้เลื่อนลงมานะฮะจะมีข้อมูล Property ตรงนี้มันจะมี IPv4 Address ตรงนี้นะฮะบรรทัดนี้ IP ตรงนี้เขียนไว้ว่า 192.168.3.7 นะของผมนะของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นบ้านใครบ้านมันเลยอันนี้ผมไม่ห่วงนะเพราะว่าเป็น ID แบบเป็น IP Address ส่วนตัวนะเมื่อเราจำ IP Address ตรงบรรทัดนี้ได้ใช่ไหมฮะเราก็เอามาใส่ตรงในมือถือตรงนี้ได้เลยนะฮะเปลี่ยนเป็นพิมพ์โอเคของผมเป็น192.168.3.7โอเคครับส่วนพอร์ตไอ้ข้างล่างตรงนี้นะฮะก็เป็น6969นะฮะจากนั้นกด connect ครับผมโอเคมันขึ้นคำว่า connection succeed นะฮะเรามาเช็คดูว่าตัวมือถือเนี่ยได้เชื่อมต่อกับตัว SLAM VR Server ในตัวคอมแล้วหรือยังนะฮะถ้าหากว่ามือถือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะในตัว SLAM VR Server ตรงนี้นี่ก็จะขึ้นปรากฏตัวช่องนี้ขึ้นมานะเป็นช่องที่มือถือทำการเชื่อมต่อแล้วก็ถ้ามีตัวเลขตัวไหนเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเนี่ยเราเชื่อมต่อสำเร็จละนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องอื่นๆนะครับตอนแรกผมก็จะให้เช็คดูก่อนว่าอยู่ในตัว Wi-Fiตัวเครื่อง PC หรือเปล่าผมโอเคมันตอนนี้มันเชื่อมต่อกับหัวเว่ย Wi-Fi 6เคเลือกเป็น Wi-Fi โอเคตัวนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ Over Track Connect IP 192.168.3.7ถูกต้องโอเคผมต้องการ Connect นะครับปุ๊บโอเคมันขึ้นอีกช่องหนึ่งมาฮะโอเคครับผมตอนนี้มือถือทั้งหมด5เครื่องตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะฮะตัวที่6อยู่ตรงนี้กำลังถ่ายทำผมอยู่เลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าจอของ SteamVR Server นะให้เรามากำหนด SteamVR Tracker กันก่อนนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงขานะครับต้องการทั้งหมดอยู่ทั้งหมด4เครื่องนะฮะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเครื่องที่5เนี่ยคือคุณจะกำหนดเป็นตรงเอวหรือกำหนดเป็นตรงส่วนหน้าอกก็ได้นะฮะแต่ในกรณีของผมนี่คือผมมีมือถือเนี่ยทั้งหมด6เครื่องไปละ4นะอีก2เครื่องทำอะไรก็อันเครื่องที่5เนี่ยเป็นส่วนเอวเครื่องที่6อ่ะเป็นส่วนของหน้าอกนะฮะตอนนี้นะครับผมเราก็จะมากำหนดอวัยวะให้กับตัวมือถือเครื่องต่างๆนะฮะว่าให้แต่ละเครื่องเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนและให้เป็นอวัยวะส่วนไหนนะครับอย่างเช่นโอเคเริ่มต้นจากเครื่องนี้เลยเครื่องนี้โอเคตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงก็คือตรงด้านซ้ายบนสุดนะฮะโอเคมาผมจะให้มือถือเครื่องนี้ครับเป็น left angle แปะบริเวณด้านซ้ายนะฮะก็คือถ้าเทียบกันก็โอเคอยู่ตรงนี้ตรงข้อเท้าบริเวณนี้นะฮะแปะด้านซ้ายตรงนี้โอเคผ่านไป1เครื่องเครื่องที่2เครื่องนี้โอเคเครื่องที่2เครื่องนี้นะผมก็จะให้เป็นส่วนไรแองเกิลด้านขวาแปะบริเวณตรงนี้นะฮะโอเคผมจะให้กดเป็นไรแองเกิลไรโอเคถูกต้องส่วนตรงนี้นะครับผมเครื่องนี้นะฮะก็ผมจะให้เป็นส่วนของไรเล็กนะไรเล็กแปะตรงด้านหน้านะครับผมก็คือนี่คือด้านขาขวานะครับแปะด้านหน้าอยู่ด้านหน้าขาพอดีนะฮะเครื่องนี้นะครับผมก็ให้เป็น left leg บริเวณที่แปะ left leg ก็จะอยู่ตรงที่ด้านหน้านะผมให้อยู่ด้านหน้านะครับผมก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะหน้าขาตรงนี้แปะด้านหน้านะฮะเครื่องนี้นะฮะให้เป็นเอวกฎของผมก็คือให้มันอยู่ตรงที่บริเวณด้านขวานะก็คือนี่เปรียบเทียบก็คือตัวตุ๊กตาอย่างนี้นะแล้วก็แทร็กก็จะอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะฮะตัวนี้เครื่องที่6เนี่ยผมจะให้เป็นเชสหน้าอกแต่ว่าผมจะใหมันอยู่ด้านหลังนะฮะโอเคแท็กอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมนี้อย่างนี้นะฮะโอเคครับส่วนตัวเลขต่างๆตรง body proportion นะครับผมก็คือเป็น
สัดส่วนของร่างกายของเราตามจริงหน่วยเป็นเซนติเมตรนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละส่วนเนี่ยจากตรงไหนจากตรงไหนเป็นระยะเท่าไหร่นะฮะเราสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างครับผมที่เป็นด็อกคิวเมนต์ของสนาม VR ส่วนที่เป็น body proportion configuration ตรงนี้นะฮะเรามาดูตรงนี้ได้เลยครับผมคือเราสามารถดูจากคลิกตรงนี้ torso length ว่าจากตรงไหนยาวถึงตรงไหนตรง chest distance waist distance hip width leg length knee height foot lengthhead offset neck length ส่วนค่าของอันนี้คือไม่ต้องไปกังวลนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับผมที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวด้านบนยกเว้น2อันสุดท้ายมากกว่านะแต่ตอนนี้เราจะลองวัดว่าร่างกายของเราเนี่ยในตรงทอสโซนเล็กยาวเท่าไหร่สมมุตินะก็วัดจากตรงนี้ฮะคือจากตรงคอจนถึงขนบริเวณก้นก็ตุ๊กตาตัวนี้ก็สมมุติว่าตุ๊กตาตัวนี้มันยาว5เซนนะครับผมก็ไปใส่ตรงนี้เนี่ยแก้ตรงทอสโซเลยตรงเนี้ยแก้ตรงนี้เป็น5เซนเนี่ยกดลบไปเป็น5เซนนะฮะผมโอเคแต่ส่วนร่างกายผมวัดมาแล้วครับผมยาว58นะฮะฮิปวิดนะครับผมก็จะเป็นความกว้างของก้นของเราว่ากว้างเท่าไหร่นะฮะก็วัดไปเลยครับอย่างนี้ได้ค่าเท่าไหร่ก็เอาไปใส่ตรงที่ฮิปวิดได้เลยครับผมนี้ยาว25เซนครับผมตอนนี้นะครับผมก็เอามือถือมาติดตั้งตามร่างกายผมนะครับผมข้อสังเกตนะครับมือถือทุกเครื่องเลยก็จะต้องหันจอเนี่ยออกไปข้างนอกร่างกายทุกอันแล้วก็ทุกอันเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งตามปกตินะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตั้งอยู่ในลักษณะแนวตั้งนี้ส่วนมือถือที่ติดตั้งตามร่างกายของผมก็จะมีดังนี้ครับคือส่วนที่เป็นด้านหลังครับผมตรง chest back แล้วก็ตรง L waist right แล้วก็ขา left right leg เนี่ยก็เป็นส่วนของด้านหน้าหมดเลยนะครับตรง front ส่วนตรงข้อเท้าหรือว่า left right angle เนี่ยก็คือตรง left angle ก็จะอยู่ตำแหน่ง left ส่วน right angle ก็อยู่ตำแหน่ง right ครับขั้นตอนต่อมาคือเรามารีเช็คกันก่อนครับใน Steam VR ว่าตัว Power Tracker เนี่ยทำงานหรือเปล่าไปที่ Manage Add-on นะฮะแล้วก็เช็คดูว่าตรง Overtrack เนี่ยบรรทัดตรงนี้นี่ขึ้นมาหรือไม่นะฮะถ้าตรงนี้ยังเป็น Off นะครับก็ให้คลิกเปลี่ยนเป็น On นะฮะอย่าลืมเช็ครูของ Track Surround VR ด้วยนะครับว่าชื่ออวัยวะตรงกันหรือเปล่าส่วนการทำปุ่มรีเซ็ตแบบด่วนของสลาม VR นะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิปอันเก่าของผมที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเช่นไปแก้ช็อตคัทตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างปุ่มรีเซ็ตแทร็กเกอร์แบบทันใจตรงนี้จะเป็นการตั้งปุ่มรีเซ็ตแทร็กเกอร์แบบทันใจนะครับตอนนี้นะครับแทร็กก็อยู่ผิดที่ผิดทางกันหมดเลยนะฮะผมก็ทำการรีเซ็ตให้มันซะด้วยการกดปุ่ม X 2ครั้งมันอยู่ตรงที่ข้างล่างแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะไปเข้าเกม VR Chat กันเลยครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทดสอบมือถือทั้งหมด5เครื่องก่อนนะครับตรงนี้ก็ทำการทดสอบมือถือทั้งหมด6เครื่องนะครับลองนั่งกับพื้นนอนอยู่กับพื้นนั่งบนเก้าอี้ลองนั่งไขว่ห้าง
สาเหตุที่ผมเอาแทร็กหน้าอกไว้ข้างหลังก็เพราะมันทำแบบนี้ได้ครับในคลิปนี้ครับสิ่งที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในคลิปนี้นะครับผมสามารถศึกษาได้ในคลิปเก่าซึ่งผมจะลงรายละเอียดไว้ในตรงช่องรายละเอียดข้างล่างนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอาดิโอสเอ้ยแบบนี้ก็เล่นจอยคอนพร้อมกับมือถือได้แล้วสิ